สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุกจับตุ๊กกี้400ล้านตุ๋นเหยื่อขายสินค้าอ้างชื่อดาราสร้างความน่าเชื่อถือวันที่3มีนาคมที่กองบังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มผบก.ป.สั่งการให้พันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผก.ก.2บก.ป.พร้อมด้วยพันตำรวจโทกสิเดชเจริญลาภสว.ก.ก.2บก.ป.เขาทำการจับกุมตัวนางสาวสิริรัตน์หรือตุ๊กกี้อายุ39ปีตามหมายจับศาลจังหวัดแขวงนครราชสีมาที่54/2564ลงวันที่23กุมภาพันธ์2564ข้อหาช่อโกงได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งเขตบึงกุ่มแขวงนวมินทร์สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานางสาวสิริรัตน์ได้ชักชวนชาวบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาให้นำเงินลงทุนธุรกิจขายหน้ากากอนามัยอ้างว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นค่าตอบแทนค่อนข้างสูงซึ่งมีผู้หลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุนกับนางสาวสิริรัตน์เป็นจำนวนเงินกว่า2ล้านบาทแต่เมื่อครบกำหนดนางสาวสิริรัตน์กลับไม่ยอมจ่ายเงินปันผลให้ตามที่ตกลงกันไว้ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.เมืองนครราชสีมาจนมีหมายจับต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่านางสาวสิริรัตน์ได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพจึงเขาจับกุมตัวได้ดังกล่าวจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเมื่อปลายปี62นางสาวสิริรัตน์เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ป.อส.จับกุมในคดีช่อโกงช่อโกงประชาชนนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังหลอกลวงกลุ่มแม่ค้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook ให้นำเงินมาร่วมลงทุนเป็นตัวแทนขายสินค้าและสั่งสินค้าเช่นสบู่ครีมเซรั่มยี่ห้อนึงพร้อมทั้งแอบอ้างนำชื่อของศิลปินดาราหลายคนอ้างว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าดังกล่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีผู้คนหลงเชื่อจำนวนมากแต่เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้ากลับไม่มีสินค้าตามที่ตกลงกันไว้สร้างความเสียหายร่วมกว่า400ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานางสาวสิริรัตน์ได้เปิด Facebook ชื่อว่าตุ๊กกี้ขายครีมเปิดลงทุนบ้านออมเงิน KKโพสต์ข้อความโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้คนนำเงินมาลงทุนแชร์ออนไลน์ก่อนจะก่อเหตุซ้ำอีกการสอบสวนนางสาวสิริรัตน์ให้การภาคเศษว่าไม่ได้ฉ้อโกงแต่รับว่านำเงินของผู้เสียหายมาจริงโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนทำธุรกิจร่วมกันและรับว่าเคยถูกตำรวจบก.ป.อส.จับกุมในกรณีดังกล่าวจริงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับก่อนนำตัวส่งสภ.เมืองนครราชสีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ